ุณผู้ชมครับ6:29 นนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint ทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23นะครับและช่องทางในการรับชมนะทาง Facebook Live YouTube Live เข้าไปที่ข่าว Workpoint 23นะครับคุณผู้ชมฮะก็มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะฮะที่มีคนร้ายเนี่ยตามประกบยิงหนุ่มคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบยิงจนเขาเนี่ยเสียหลักตกข้างทางแล้วก็ลงไปยิงซ้ำอีกทั้งหมด14นัดทีนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่าพี่สาวของคนร้ายเนี่ยเป็นตำรวจหญิงร้อยตำรวจตีหญิงอะเมื่อวานเนี่ยไปตะโกนบอกน้องชายระหว่างทำแผนชี้จุดประกอบคำรับสารภาพว่าให้ยืนนิ่งๆไม่ต้องพูดไม่ต้องชี้ไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นเนี่ยน่าสนใจเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะอ้าวผมย้อนนะเมื่อสักครู่ภาพขึ้นมาแล้วตอนเกิดเหตุวันที่30มกราคมกรณีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบนายสุทัศน์ลบโฉมอายุ30ปีนะจนกระทั่งเนี่ยนะครับรถของผู้ตายเนี่ยเสียหลักตกข้างทางจากนั้นผู้ก่อเหตุนะตามไปยิงซ้ำหลายจุดทั้งหมดเนี่ย14ครั้ง14นัดจนกระทั่งนายสุทัศน์เนี่ยเสียชีวิตนะเหตุเกิดบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีหลังจากนั้นนะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับเขาก็ไปดูกล้องวงจรปิดต่างๆนะคือก่อนที่จะมีการประกบยิงคุณผู้ชมฮะคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมาชนรถของผู้ตายก่อนแล้วหลังจากนั้นผู้ตายนะก็หนีไอ้ตัวคนร้ายเนี่ยก็เปลี่ยนรถจักรยานยนต์อีกคันนึงแล้วก็ขี่ไล่ตามนี่นะอันนี้เป็นจังหวะฮะมาเจอกันนี่พุ่งเลยฮะพอเจอปุ๊บพุ่งใส่เลยนะครับนี่ผู้ก่อเหตุนะทราบชื่อต่อมาก็คือว่านายพิมพ์วัฒน์เมฆาลัยหรืออาร์มอายุ29คุณผู้ชมฮะนายอาร์มเนี่ยไม่พอใจผู้ตายเป็นทุนเดิมมันมีประเด็นเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากที่เขาพุ่งชนผู้ตายเมื่อสักครู่นะเขาได้เปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งแล้วก็ไล่ตามผู้ตายแล้วก็ประกบยิงนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นหนีตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของคดีอาวุธปืนนะครับต่อมาครับปรากฏว่าคืนวันที่6กุมภาพันธ์นายพิมพ์วัฒน์ได้ขอมอบตัวกับตำรวจแต่ไปมอบตัวที่พานทองชลบุรีจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับเขาก็เอาตัวกลับมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำจากการสอบสวนทราบว่าปมเหตุมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วแฟนสาวของนายพิมพ์วัฒน์เคยเป็นแฟนเก่าของผู้ตายซึ่งทุกครั้งเวลาเจอกันนะตัวของนายพิมพ์วัฒน์ก็จะคอยคอมเมนต์หาเรื่องทะเลาะแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันมาโดยตลอดวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาเจอผู้ตายก็ไปพุ่งชนใส่รถผู้ตายแล้วก็ขี่รถตามประกบยิงจนกระทั่งผู้ตายเสียชีวิตปมเหตุจากเรื่องที่ว่าเนี่ยแฟนคนปัจจุบันของมือยิงเคยเป็นอดีตแฟนของผู้ตายก็คือนายสุทัศน์นี่นะตั้ง10ปีที่แล้วนะแฟนเก่าของผู้ตายแต่ไม่รู้ว่าเนี่ยที่โมโหที่ไม่พอใจเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยเขายังคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่านี่นะก็เลยทำให้นายพิมพ์วัฒน์เนี่ยพอเจอผู้ตายแล้วก็ไม่พอใจนะครับนี่นะครับผมขอใช้ชื่อเล่นพิมพ์วัฒน์ว่าในอาร์มแล้วกันนะนะมันมีจังหวะหนึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะในขณะที่ตำรวจเนี่ยได้คุมตัวนายพิมพ์วัฒน์หรือในอาร์มมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บริเวณสะพานหน้าวัดเวียงคอยจังหวัดเพชรบุรีนะซึ่งเป็นจุดที่ในอาร์มเนี่ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนนายสุทัศน์เจ้าหน้าที่ตำรวจนะได้นำตัวลงจากรถตู้แล้วก็มาชี้จุดปรากฏว่ามีพี่สาวของนายอาร์มซึ่งเป็นตำรวจพี่สาวนายอาร์มเนี่ยยศร้อยตำรวจตรีหญิงนะฮะแล้วก็ครอบครัวของนายอาร์มเนี่ยนะครับมายืนดูการทำแผนคุณผู้ชมฮะผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้านะครับผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยนะพี่สาวนะตะโกนบอกว่าไม่ต้องชี้ไม่ต้องพูดไปให้การบนชั้นศาลนี่นะทำให้นายอาร์มไม่พูดไม่ชี้ทำตามคำแนะนำของพี่สาวเดี๋ยวดูจังหวะช่วงนี้หน่อยคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมฮะผู้หญิงเสื้อขาวฮะทราบต่อมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวของนายอามและเป็นตำรวจด้วยอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูนะฮะมีภาพถ่ายภาพถ่ายเขาเรียกภาพถ่ายติดบัตรนะโดยนะนี่นะคนนี้มีแชทข้อความระบุบอกว่าพี่มันเป็นตำรวจเหรอแล้วก็มีภาพของตำรวจหญิงท่านหนึ่งนะครับนี่พี่ไอ้อามที่ตะโกนอ่ะอันนี้คือนี่นะฮะเหมือนกับว่าเนี่ยรู้ช่องทางเทคนิคว่าจะทำยังไงให้รอดหรือเปล่าก็เลยตะโกนบอกน้องว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องชี้เพราะถ้าเกิดพูดหรือชี้เท่ากับน้องยอมรับสารภาพถูกไหมตำรวจก็ปิดคดีง่ายถูกไหมฮะเวลาไปศาลไปชั้นอัยการไปศาลเนี่ยโอ้โหรวดเดียวจบเลยนะฮะเพราะคนร้ายยอมรับถูกไหมฮะแต่พี่บอกไม่ต้องพูดไม่ต้องชี้นี่นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพี่สาวคนนี้อีกโดยผู้สื่อข่าวนะฮะนักข่าวสาวเนี่ยคุณโดนัทเป็นนักข่าวช่องอมรินทร์กำลังสัมภาษณ์นะฮะกำลังสัมภาษณ์ในขณะที่กำลังสัมภาษณ์แม่ของนายพิมพ์วัฒน์หรือแม่ของนายอามหลังจากที่ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนปรากฏว่าพี่สาวคนนี้แหละฮะซึ่งเป็นตำรวจหญิงยศร้อยตำรวจตรีเดินเข้ามาคุยกับผู้สื่อข่าวนี่นะฮะบอกว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือนำข้อมูลอะไรไปออกข่าวและพูดจาเสียงดังข่มขู่คุกคามขอดูบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวขอดูบัตรประชาชนซึ่งขณะนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามอธิบายว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่และตัวเองก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครปรากฏว่านะครับนี่ฮะพี่สาวของนายอามเนี่ยก็ยังเสียงดังข่มขู่อ่ะเดี๋ยวลองฟังดูช่วงนี้หน่อยเดี๋ยวว่ากันไปทำตามกฎหมายเลยก็ได้ค่ะหนูมีกฎหมายคุ้มครองเหมือนกันโอ้แม่อนุญาตให้ค่ะโอ้แม่อนุญาตให้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนของศาลนะคะนักข่าวไม่เกี่ยวนะอันนี้เราก็เป็นนักข่าวเนาะเราอยู่ตรงกลางเนาะเราไม่ได้คู่ขัดแย้งกับใครใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของศาลนะคะห้ามเอาข้อมูลไปลงนะเดี๋ยวต้องให้ชื่ออะไรนะขอชื่อทีน้องน้องโดนัทค่ะชื่อมีแต่ว่าหนูก็มีค่ะมีใบอนุญาตอยู่แล้วค่ะมีใบอนุญาตเดี๋ยวทางให้ขอเขาดูหน่อยขอดูเดี๋ยวพี่ขอดูใบอนุญาตติดต่อกับข้างในไม่ใช่พี่เอาของน้องเพราะน้องเป็นคนมาพูดไงพี่ก็ต้องดูว่าน้องเป็นคนพูดหนูไม่ได้แบบไปบังคับแม่ต้องพูดนะแม่ต้องพูดนะหนูไม่เคยบังคับเลยแม่เขาเป็นคนแก่แล้วนั่นแหละค่ะแต่พี่มาแบบแม่เขาใส่อารมณ์เหมือนหนูทำอะไรผิดหนูทำอะไรหนูทำหน้าที่ของหนูนะคะไม่เกี่ยวหรอกพี่มันเกี่ยวไม่ใช่ว่าใครจะสัมภาษณ์ก็ได้เหมือนพี่โมโหคนอื่นไม่ใช่ใครจะสัมภาษณ์ก็ได้เข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวว่ากันไปทำตามกฎหมายเลยก็ได้ค่ะหนูมีกฎหมายคุ้มครองเหมือนกันโอ้แม่อนุญาตให้ค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะโดยน้องโดนัทนักข่าวสาวนะครับก็เดินแยกออกมาทันทีเลยนะฮะเนื่องจากว่าเนี่ยอธิบายไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายก็เหมือนกับว่าไม่ฟังจะขอดูอย่างเดียวนะครับบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวผู้ต้องหาไม่สบายใจก็ให้ดำเนินการทางกฎหมายได้เลยต่อมาผู้สื่อข่าวสาวได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองเพชรบุรีเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อมาปรากฏว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มาดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกรณีที่ร้อยตำรวจตรีหญิงกับผู้สื่อข่าวสาวนะฮะพร้อมกับให้พาร้อยตำรวจตรีหญิงคนดังกล่าวเข้าขอโทษผู้สื่อข่าวโดยผู้สื่อข่าวสาวบอกว่าตัวเองเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องการมีปัญหากับใครและก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงต้องการพูดคุยเจรจาเพื่อให้มีหลักฐานว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีไม่มีปัญหาในวันข้างหน้ารวมถึงขอโทษครอบครัวของผู้ต้องหาหากว่าน้องไปสัมภาษณ์แล้วทำให้ไม่สบายใจในขณะที่ร้อยตำรวจตรีหญิงได้ร่ำให้และยกมือไหว้ขอโทษผู้สื่อข่าวโดยบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยปฏิบัติหน้าที่แล้วทำให้ครอบครัวของพี่ไม่สบายใจอะไรต่างๆขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดีนะคะไม่ได้ตั้งใจแค่เป็นห่วงเข้าใจนี่นะฮะก็ต่างฝ่ายต่างยกมือไหว้ขอโทษกันนะฮะขณะที่เรื่องนี้
ขาบอกว่าเนี่ยบิ๊กต่อเนี่ยสั่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ยมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับนะครับจนกระทั่งเกิดภาพนี้ขึ้นมาส่วนกรณีการเสียชีวิตนะของคุณสุทัศน์นี่นะทางครอบครัวของผู้ตายว่ายังไงบ้างนะครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้จับคนก่อเหตุที่ยิงคุณสุทัศน์ก็คือในอามซึ่งเป็นน้องชายของร้อยตำรวจตรีหญิงเมื่อสักครู่นี้ได้ผู้สื่อข่าวฮะก็ไปนี่ฮะอันนี้คือภาพของครอบครัวของผู้ตายนะครับซึ่งมีคุณชรินทร์ทิพย์ลบโฉมพี่สาวของคุณสุทัศน์และนางสาวสุนิสาโตจิ๋วภรรยาของคุณสุทัศน์ได้นำภาพถ่ายผู้ตายขึ้นมาโรงพักสภ.เมืองเพชรบุรีและขอบคุณตำรวจที่ติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้พี่สาวของผู้ตายบอกว่าอย่าให้คนร้ายได้รับโทษตามกฎหมายอย่างสูงสุดนะส่วนการคัดค้านการประกันตัวนั้นนะเนื่องจากว่าตัวเองและครอบครัวเกรงจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากได้ยินมีคนพูดว่าหากนายอามได้รับการประกันตัวจะต้องมีคนที่บ้านดอนพุซาซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเธอเนี่ยตายเพิ่มอีกคนนึงประกอบกับเห็นศักยภาพของกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยพานายอามหลบหนีซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจมีเงินเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่ดีกับครอบครัวของเธอได้อันนี้พี่สาวของผู้ตายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังพี่สาวของผู้ตายหน่อยฮะขอคัดค้านการประกันตัวเพราะมันมีข่าวลือเข้าหูแล้วว่าถ้าเกิดเขาถูกจับแล้วได้ประกันตัวเขาขอดอนผู้สาอีกศพหนึ่งซึ่งมันเป็นคำพูดที่จะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เราเป็นผู้เสียหายแล้วได้รับคำพูดแบบนี้เราหวาดกลัวเราหวาดกลัวกับอะไรหลายๆอย่างเพราะพี่ๆนักข่าวก็เห็นที่เขาพาหนีก็ดูศักยภาพของเขาว่ามันเยอะแค่ไหนเราไม่มีอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้ขณะที่ภรรยาของคุณสุทัศน์เนี่ยนะชื่อว่าคุณสุนิสาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเธอต้องคลอดลูกนะครับเนี่ยเธอบอกว่าเนี่ยนะทีแรกนะครับเธอเก็บร่างของคุณสุทัศน์เอาไว้เนี่ยยังไม่เผาเพราะรอให้จับคนร้ายได้ก่อนแต่หลังจากจับคนร้ายได้แล้วก็ต้องเลื่อนกำหนดการชาปนกิจศพเนื่องจากว่าเธอมีกำหนดผ่าคลอดในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าคือกำลังจะผ่าคลอดสัปดาห์หน้าต้องรอคลอดก่อนเนี่ยท้องเธอท้องอยู่เนี่ยใกล้คลอดแล้วนะแล้วก็ต้องพักฟื้นนะครับเธอเสียใจบอกว่าเนี่ยลูกที่กำลังจะเกิดมาลืมตาดูโลกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อแล้วก็ขอความยุติธรรมให้กับครอบครัวเธอด้วยนี่นะครับครับโอ้โหเรื่องราวนี้มีหลายมุมหลายมิติเลยค่ะนะน่าสนใจครับครับนะฮะส่วนเรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของทหารนายหนึ่งยศ10เอกนะครับไปเรียนต่อในภาคค่ำต้องการอยากจะได้ชั้นปริญญาตรีครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่านะครับถูกรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก20คนหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจนะครับไม่พอใจที่ทหารนายเนี้ยออกจากกลุ่มก็เลยเอาตัวไปที่เซฟเฮาส์เอาไฟแช็กในจุดผ่านเขาเรียกว่าผ่านสเปรย์ลนทั่วร่างแล้วก็ไปลนอวัยวะเพศเขาด้วย oh. นะครับไม่พอใจฮะก็เลยเอาเรื่องนี้นะครับมาแจ้งความอยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปจัดการกับรุ่นพี่20กว่าคนนี้โดยเฉพาะหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจด้วยเอามาดำเนินคดีหน่อยนี่นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก10เอกพิษณุอายุ23ปีอย่างที่บอกว่าเป็นทหารแต่ว่าอยากจะไปเรียนเขาบอกว่าไปเรียนภาคค่ำเพื่อจะต่อยอดนะครับเรื่องของอาชีพเนี่ยให้มีได้วุฒิปริญญาตรีถูกรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรุมทำร้ายเนื่องจากว่าไปรับน้องและเขาก็ไม่อยากจะไปเหตุนี้เกิดวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยรุ่นพี่ไม่พอใจเขากล่าวหาเขาว่าเนี่ยไม่เคารพรุ่นถือว่าเป็นทหารแล้วกลางหรือไม่อย่างไรก็เลยพาตัวเขาไปที่เซฟเฮาส์บังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกและก็ช่วยกันทำร้ายเขาด้วยการใช้ไฟแช็กเนี่ยลนตามร่างกายและก็ลนอวัยวะเพศจนกระทั่งเขาเนี่ยบาดเจ็บทั่วร่างเลยนะครับหลังจากที่รุ่นพี่ทำแบบหนำใจแล้วก็ปล่อยตัวเขาออกมา10เอกพิษณุให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับได้ไปบอกกับรุ่นพี่ว่าจะขอออกจากกลุ่มเนื่องจากว่าเรียนภาคค่ำเลิกเรียนเนี่ย2ทุ่มต้องไปรับน้องต่อมันจะดึกว่าอย่างนั้นกลับดึกนี่นะฮะทีนี้หลังจากที่ไปบอกรุ่นพี่บอกว่าจะออกจากกลุ่มรุ่นพี่คนนึงถามว่ามึงจะออกจากกลุ่มเหรอมึงมานี่สิมึงจะออกจากกลุ่มใช่ไหม
นะครับพอตะคอกใส่เขาปั๊บก็พาเขาไปที่อาคารเขาเรียกว่าหลังอาคารเรียนแล้วก็ตบหน้าเขาหนึ่งฉาดจนมีเพื่อนในกลุ่มนี่บอกว่าตรงนี้มันมีกล้องพวกรุ่นพี่ก็เลยพาเขาไปที่ริมน้ำแล้วก็สั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ใช้สเปรย์ในฉีดผ่านไฟแช็กลนไปตามร่างกายเขาแล้วก็รุมกระทืบเขาโดยหาว่าเขาเนี่ยเอาเรื่องไปบอกคนข้างนอกสิบเอกพิษณุยังบอกต่อไปบอกว่าในช่วงเวลา4 ทุ่มของวันเกิดเหตุพวกรุ่นพี่ได้พาเขาเนี่ยนะครับขึ้นรถบอกว่าจะพาไปที่เซฟเฮาส์นะครับเมื่อไปถึงก็สั่งให้วิดพื้นบอกว่ามึงเป็นทหารใช่ไหมแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าออกนะฮะแล้วก็ใช้สเปรย์ในฉีดแล้วเอาไฟแช็กนี่ลนแล้วลุมกระทืบเขาอยู่แบบนั้นอีกหลายครั้งแล้วถามเขาว่ามึงจะออกจากกลุ่มใช่ไหมนี่ถามแบบนี้ซึ่งตอนนั้นกลัวมากเขาบอกว่ากลัวมากและก็บอกไปว่างานไม่ออกแล้วอีกทั้งยังบอกว่าเนี่ยรุ่นพี่มึงเป็นตำรวจเขายังไม่ออกเลยนี่นะครับหนึ่งในคนที่มารุมทำร้ายเขาเนี่ยบอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นกลุ่มรุ่นพี่ที่ทำร้ายเขานะครับก็สั่งให้เขาเนี่ยอาบน้ำแล้วก็พาไปส่งแล้วก็พูดข่มขู่บอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นซึ่งในวันนั้นมีเพียงคนเดียวที่โดนพาไปรับน้องส่วนสาเหตุที่เข้าไปเรียนก็เพราะว่าต้องการอยากจะต่อยอดการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตอ้าวฟังเสียง10เอกนะครับผู้ที่เป็นผู้เสียหายหน่อยคือก็เข้าไปรับน้องแต่ว่าทางอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่ควรรับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกฎของโรงเรียนแต่คือผมก็ผิดส่วนหนึ่งที่ผมก็หลวมตัวเข้าไปมันมีปัญหาเรื่องเวลาคือมันเลิกดึกมากเพราะผมเรียนภาคค่ำก็คือเรียน2 ทุ่มเอ้ยเรียน6 โมงเลิกประมาณ2 ทุ่มครับแต่นี้ก็คือต้องไปรับน้องต่อพอไปรับน้องต่อเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องเรียนด้วยเขาก็เรียกว่าเฮ้ยไอทหารมึงมานี่ดิมึงจะออกใช่ไหมผมว่าใช่ครับผมก็คุยกับเขาสักพักนึงคราวนี้เขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนกูอ่ะเป็นตำรวจเนี่ยเขายังรับกับมึงได้เลยนี่มึงต้องรับดิกูให้มึงรับอ่ะมึงจะรับเปล่าผมก็เลยบอกไม่ได้อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บสักพักนึงเขาก็ขอดูโทรศัพท์ผมช่วงแรกผมก็ไม่ให้แล้วสุดท้ายเขาก็เอาไปเขาบอกว่าเขาก็ไปเปิดแชทดูทีนี้เขาไปเห็นแชทผมที่คุยกับเพื่อนคือด้วยความสนิทผมก็คุยกับเขาว่าเออเนี่ยผมเรียนที่นี่นะก็คือเข้าไปรับน้องแบบนี้นะก็คือแบบว่าแต่ว่าผมจะออกแล้วเพื่อนผมก็ถามรายละเอียดว่าทำไมล่ะรู้นี่นั่นก็คือถามรายละเอียดแต่เขากลับมองว่าสิ่งที่ผมบอกไปอ่ะคือเป็นการขายของสถาบันเขาเขาก็เหมือนเดิมนะครับเขาให้ทอดผมถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ถามว่ามึงอ่ะเอาเรื่องกูไปขายนู่นนี่นั่นขายเสร็จปุ๊บพอเพื่อนเข้ามาครบปุ๊บผมก็นั่งรอเขาก็เหมือนเดิมครับก็ทำผมวนใช้สเปรย์พ่นอวัยวะเพศตามรักแร้ตามอะไรพวกนี้คือทำไปเรื่อยจนประมาณ4 ทุ่มครับเขาถึงปล่อยนี่นะฮะสิบเอกพิษณุนะฮะเป็นทหารนะครับในถูกทำร้ายเขาบอกต่อไปบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยช่วงวันที่11 กรกฎาคม ปี 66เนี่ยผู้เสียหายได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนอยู่ที่เมืองนนทบุรีแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานแล้วก็ปรากฏว่ารายชื่อกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายเขาทั้งหมดได้19 คนหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจและยังรับราชการตำรวจอยู่นะครับเขาก็บอกว่าอ้าวก็ส่งให้หลักฐานไปแล้วก็สั่งให้เขาไปหาหมอนะฮะไปตรวจร่างกายแล้วก็เอามาประกอบในสำนวนคดีกันต่อไปนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะฮะวันที่9 สิงหาคม ปี 66นี่นะฮะมันมีข่าวอย่างนี้เขาบอกว่าผู้ต้องหาในรายชื่อที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยจำนวน4 คนเนี่ยนะครับได้ไปก่อเหตุเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วด้วยการไปยิงนักศึกษาเสียชีวิตนี่2 คนและก็บาดเจ็บสาหัสอีก1 คนเมื่อติดต่อไปสอบถามร้อยเวรคดีแต่ก็ได้อ้างว่าติดธุระอื่นๆอีกมากมายนั่นหมายความว่า1 ใน 20 คนที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกาย10เอกพิษณุเนี่ยเมื่อปี66ไปก่อเหตุยิงคนตาย2คนบาดเจ็บอีก1คนว่าอย่างนั้นทั้งนี้ตามข้อมูลยังระบุว่าเมื่อวันที่2 กันยาปีที่แล้วเหมือนกัน1 ในผู้ต้องหาเนี่ยได้ก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ของโรงพักรัตนาธิเบศรนนทบุรีซึ่งการที่ร้อยเวรเนี่ยไม่ดำเนินการทำให้กลุ่มก่อเหตุเนี่ยฮะย่ามใจไม่เกรงกลัวกฎหมายอยากทำอะไรก็ทำเรื่อยมาว่าอย่างนั้นอีกทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือเนี่ยยังเป็นนักศึกษาและก็ยังมีเซฟเฮาส์นะครับเป็นของตัวเองผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถไปเรียนต่อได้เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายในส่วนเรื่องคดีความที่ผ่านมาก็บอกว่าเนี่ยผ่านไปแล้ว6 เดือนนะครับถูกทำร้ายไปแล้ว6 เดือนคดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังไม่คืบหน้าใดๆเลยทั้งนี้ยืนยันว่ารุ่นพี่ที่ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงสังกัดกองบินตำรวจเพราะตรวจสอบข้อมูลอยู่แล้วในเรื่องนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรหรือรองตายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกเรื่องนี้บอกว่าประเด็นที่พบว่า1 ใน 19 คนที่ก่อเหตุนี่เป็นตำรวจนะครับเนี่ยรองผบ.ตร.ยืนยันว่าเป็นตำรวจจริง
ป็นตำรวจจริงเนี่ยเป็นตำรวจสังกัดตำรวจกองบินตำรวจยศ10ตำรวจโทนะฮะฝ่ายอำนวยการยืนยันว่าเป็นความจริงแต่ต้องขอชี้แจงว่าขณะที่ผู้ต้องหาคนดังกล่าวเนี่ยเข้ามาให้การกับเจ้าที่ตำรวจในวันที่มารายงานตัวก็รับทราบข้อมูลนั้นผู้ต้องหาคนดังกล่าวมีการใช้บัตรประชาชนว่านายนายแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตำรวจอ้าวฟังเสียงรองผบ.ตร.หน่อยผู้ต้องหาทั้งหมด19คน1ในนั้นนะครับ1ในนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจของกองบินตำรวจแต่ในขณะที่ให้การไว้ในวันที่มารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยใช้บัตรประชาชนและใช้นายแล้วก็ให้บอกอาชีพไว้ว่าเป็นอาชีพนักศึกษานะครับถามว่าเอ๊ะตำรวจรู้มั้งว่าเป็นตำรวจแล้วถึงให้ทำแบบนั้นถ้ารู้ก็คงไม่มีการแจ้งข้อหาไปตั้งแต่แรกนี่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นตำรวจเนี่ยท่านรองผบ.ได้บอกว่านะครับในกรณีที่มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมีการใช้คำว่านายนะฮะแล้วก็แจ้งอาชีพกับตำรวจบอกว่าเป็นแค่นักศึกษาซึ่งตำรวจยืนยันว่าไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจนี่ก็แปลกดีเหมือนกันเรื่องนี้ตำรวจไม่รู้ทีนี้ทั้งหมดที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามี19คน4คนเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนจำแล้วอีก15คนเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่สำคัญทหารถูกทำร้ายแล้วก็มีตำรวจร่วมทำร้ายด้วยอ้าวก็ดูความคืบหน้ากันต่อไปครับ